งว่าเรามีอุปกรณ์เนี่ยไม่หลากหลายนะหลักๆแล้วแต่ก็มียี่ห้อเดียวนะครับที่มีช่างประจำไว้ให้บริการกับลูกค้าซึ่งผิดกับหรือต่างกับยี่ห้ออื่นนะครับที่จะต้องของที่เสียมานะครับอะไรก็แล้วแต่ก็ส่วนเนี่ยก็จะไปพึ่งอู่นู้นอู่นี้หรือใช้เวลากว่าจะซ่อมนานมากอาจจะด้วยเหตุผลหนึ่งช่างของอู่นั้นอาจจะไม่ว่างรวมทั้งหาอะไหล่ไม่ได้เพราะไม่ได้นำเข้าอะไหล่เข้ามานะครับทีนี้อุปกรณ์ทั้งหมดที่เรานำเข้านี่ 100% ครับเรามีช่างทั้งติดตั้งซ่อมบำรุงแล้วก็ดูแลให้ตลอดการอายุการใช้งานแต่เงื่อนไขของระยะเวลาการรับประกันขึ้นกับเงื่อนไขแต่ละอย่างซึ่งต้องรบกวนทางบ้านเนี่ยนะครับไปดูคุยกันเป็นเรื่องๆนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับพอเราให้บริการมาถึงยาวนานขนาดนี้นะครับในรถออฟโรดนี่นะครับที่เที่ยวหนักๆเนี่ยนะครับจริงๆเราแทบจะไม่มีโฆษณาแทบไม่มีโปรโมทเลยนะครับทำให้พอเรา1คุณภาพดีแข็งแรงทนทานกว่าเที่ยวอื่นเขาปอนเต็มๆไม่หลอกนะครับคนที่เที่ยวหนักก็ไม่ผิดหวังมันก็กลายเป็นปากต่อปากไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้ยอดขายของไฮวินเนี่ยยอมรับเลยนะครับอันดับ1ของเมืองไทยถามว่าอันดับ1ขนาดเมืองไทยขนาดไหนมาแต่ละรถเป็นตู้นะครับตู้ใหญ่ๆเนี่ยนะครับ300 400ตัวบางครั้งน่ะสูงขนาดนั้นนะครับซึ่งยี่ห้ออื่นเนี่ยก็หลักสิบด้วยเหตุผลก็คือเรื่องคุณภาพและการบริการและอะไหล่ที่เรามีจริงๆรวมทั้งตัวแทนเรามีทั่วประเทศเกือบทุกจังหวัดเลยครับเพราะนั้นท่านที่ไปจังหวัดไหนซื้อสมมติว่าซื้อที่กรุงเทพเนี่ยนะครับท่านไปเที่ยวอุบลเกิดไปเจอปัญหาที่นั่นท่านอาจจะใช้วินมานานแล้วเนี่ยนะครับของทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเสียครับเพียงแต่ว่าใครจะเสียก่อนหรือเสียหลังหรือใครมีอะไหล่เท่านั้นเองครับของไฮวินเนี่ยมักจะเสียหลังเสมอแล้วถ้าเกิดระยะหนึ่งท่านเกิดไปเสียอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นท่านไปเชียงใหม่ท่านกริ้งมาหาผมว่าพี่วินผมมีปัญหาที่เชียงใหม่ผมกำลังจะเข้าป่าแล้วครับพี่พอจะหาคนช่วยดูได้ไหมครับโทรได้เลยครับเข้าเฟซบุ๊กไฮวินทางไลน์หรืออะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะบอกเบอร์ให้ว่าไปหาคนนี้คนนี้อู่คนนี้คนนี้ท่านจะดูแลให้ท่านเป็นอย่างดีครับ